นี่เบคอนนะเบคอนผมใช้ของเวทโกยนะมันจะหอมอ่ะใช้ของดีนะได้ครับลองใช้ของธรรมดาแล้วมันไม่อร่อยครับไม่อร่อยกินซีฟู้ดเด็ดเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับชื่อร้านอะไรนะครับเป็นนามร้านนะร้านผมเป็นชื่อร้านผมเส้นร้านบ้านแม่ครับครับก็ขายกุ้งอบเส้นเป็นหลักเป็นหลักเลยนะครับครับก็จะมีกุ้งอบเส้นหมูอบเส้นเมคอนอบเส้นครับราคา50 บาทครับถ้าเพิ่มสมมติเพิ่มกุ้งเพิ่มหมูเพิ่มเส้นเพิ่มอย่างละ10 บาทครับครับแล้วก็มีเมนูเสริมก็คือกุ้งแช่น้ำปลาแซลมอนแช่น้ำปลาครับกุ้งแช่ขาย60 บาทครับครับแซลมอนแช่ที่ขาย90 บาทประมาณนี้ประมาณนี้ร้านตั้งอยู่ประชาธิปไตย79ครับ79หมู่บ้านวิเศษสุขนครเข้ามาลึกไหมฮะเข้ามาประมาณจากหน้าซอยประมาณครึ่งกิโลได้ครับประมาณครึ่งกิโลเนาะเจอเซเว่นแรกครับเลยเซเว่นแรกมาก็จะเป็นในสวนหย่อมครับตอนเข้ามานี้ต้องเข้ามาจากซอยอะไรฮะประชาธิปไตย79ครับประชาธิปไตย79เลยครับเข้ามาได้พอเข้ามามันจะเป็นสุดทางครับไปให้บังคับเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวมาก็จะเป็นหมู่บ้านเลยจากหน้าหมู่บ้านบ้านหน้าหมู่บ้านมันนี่ก็ประมาณ100 เมตรเลยเซเว่นมาครับร้านเราจะอยู่ตรงหน้าสวนสาธารณะมีวันหยุดไหมฮะหยุดทุกวันจันทร์วันเดียวครับอ๋อหยุดเฉพาะวันจันทร์วันเดียวนี่ครับเป็นอันนี้เป็นเมนูเขาเนาะเมนูก็นี่ครับกุ้งอบวุ้นเส้นผมเอากุ้งอบวุ้นเส้นแล้วกันนะครับก็ใส่อะไรบ้างครับนี่ใส่พริกไทยครับกระเทียมแล้วก็ขิงครับแล้วก็น้ำมันพืชนิดหน่อยน้ำมันพืชนิดหน่อยประมาณนี้ครับมันหมูครับวัตถุดิบนะฮะใส่มันหมูไว้ครับแล้วกุ้งครับกุ้งกุ้ง3ตัวใช่ครับกุ้ง3ตัว50 บาทอยู่ตรงนี้ขายมากี่ปีแล้วครับพี่นี่ขายได้ประมาณเกือบปีแล้วครับเกือบปีนะครับอันนี้มีเป็นแบบว่าไลน์แมนอะไรไหมครับมีครับมีไลน์แมนมีแก๊ปมีโรบินฮูดครับมี3อย่างใช่ครับมี3อย่างเลยนะใส่น้ำมันงาครับพี่โอ้ใส่น้ำมันงา
เบคอนนะผมเบคอนผมใช้ของเวทโกยนะมันจะหอมอ่ะใช้ของดีนะได้ครับลองใช้ของธรรมดาแล้วมันไม่อร่อยครับไม่อร่อยขอแบบตัดขายครับ60บาทดิอ๋อถ้ามีเบคอนด้วย60บาทใช่ถ้าหมู60บาทอะไรเงี้ยก็เผ็ดก็60บาทครับอันนี้ลูกค้าเอา2อย่างนะจะได้เข้าเส้นทุกตัวกินหน่อยครับกินมันหิวเลยนะหมดแล้วครับผมขอบคุณทุกท่านที่ร้านมาชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ